suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. โอเคก็สวัสดีทุกคนครับโอ้สวัสดีพี่เจ็ดด้วยสวัสดีว่าเพิ่งว่างครับเพิ่งว่างเพิ่งมีเวลาว่างครับวันนี้เราก็จะมาเล่นซันมูนเดโมครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับก็ ขออภัยด้วยนะครับสำหรับดีเลย์ครับเพราะว่าตอนนี้ติดภารกิจอะไรหลายๆอย่างมากวันนี้เพิ่งก็ที่ออสเตรเลียก็มีการเลือกตั้งประมาณว่าแบบอบต. อะไรเงี้ยก็เลยมีเวลาว่างมาเล่นครับวันนี้ก็โอเคไปดูกันเลยดีกว่าเนาะโอเคไปไหนต่อไปประตูคุยกับด็อกเตอร์กันใช่ไหมก็ถ้าเฟรมเรทตกบอกด้วยนะครับพอดีว่ามันบางทีมันก็ตกอ่ะไม่รู้ว่าเป็นไรยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลยครับโอเคว่าไงสั้นเธอต้องการอะไรเหรอโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูว่าส่งอะไรได้บ้างโอเคครับเขาถามว่าจะให้ส่งตัวอะไรไปบ้างก็เดี๋ยวเราไปทำหนึ่งนะรู้สึกว่าเฟรมเรทจะตกแล้วขอรีเฟรชแป๊บนึงนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมจะพยายามรีเฟรชหน้าจอเรื่อยๆนะครับก็ยังดูท่าเดินถ้าเดินเหมือนกับหุ่นยนต์นะเห็นมีเพื่อนๆหลายคนบอกแบบไม่ชอบท่าเดินเหมือนกันนะนี่ตอนนี้น่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับตกแล้วเป็นเลยตกแล้วรอแล้วนึงลุงอ๋อเขาบอกว่าถ้าเธอต้องการไปที่เทนกลัดฮิวอ่ะให้ไปถามกับผู้ชายแปลกๆที่อยู่ตรงนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจับโปเกมอนเนี่ยแล้วมีโปเกมอนอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยไปดูกันดีกว่าตอนนี้เป็นตอนคืนนะครับโอเคไป
แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวผมตั้งฮอตคีย์ไว้อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าวิธีตั้งฮอตคีย์ของไอ้เจ้ามินิฮอลล์เนี่ยมันทำยังไงครับก็ให้กด X นะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายมองไม่เห็นกันเลยนะตรงข้างล่างหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะได้บอกว่าได้ไหมอ่ะเนี่ยเห็นไหมสังเกตตรงเดี๋ยวเปิดเมาส์ก่อนผมว่าเพื่อนไม่เห็นแน่นอนคือหลายคนถามว่าทำไมไอ้ตรงบวกอ่ะมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันใช้ได้ครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับให้เราไปตั้งตรงนี้นะครับให้เราเอานิ้วจิ้มนะครับเพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะจิ้มไม่ได้นะครับก็ให้เอานิ้วครับจิ้มไปครับจิ้มไปตรงเนี้ยแล้วที่มันจะมีเครื่องหมาย4อันครับมันจะมีเครื่องหมาย4อันถ้าสมมุติว่าเราอยากได้อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเอาตั้งไว้ทางซ้ายละกันนะครับตั้งไว้ทางซ้ายนะนี้ออกโอเคทีนี้เดี๋ยวเปิดสักนิดแล้วทีนี้นะครับลองกดเครื่องหมายเห็นไหมกดไอ้ลูกศรที่เราตั้งไว้นะครับก็คือไอ้ปุ่มบวกนั่นแหละเนี่ยก็คือเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปกดตัว Y บ่อยๆครับทำฮอตคีย์นั่นเองนะครับแล้วก็คีย์ได้เหมือนเดิมอันนี้คือทริคนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือมันตั้งได้ครับคือสาเหตุที่ปุ่มบวกมันใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาเอาไว้ตั้งไอ้นี่แหละตามนั้นครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปจับโปเกมอนก่อนขอกดรันไว้ก่อนแล้วกันก็โอเคนะคงรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันทำยังไงนะครับก็ลองไปทำดูนะครับจะได้ไม่ต้องกด Y บ่อยๆอันนี้เทรนเนอร์คนใหม่ใช่ไหมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอคือนี่น่าจะชัดกว่านะก็นั่นแหละครับคือถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ตรงข้างหน้าในโพสต์ได้เลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะล็อกสแมชมาน่าจะเป็นเก๊กคูงาน่าจะนี่มั้ยถ้ามันจะตี5คาแน่ๆไม่ใช่2 215จำไม่ผิดมันมีนะเต็มเลยตกแล้วไม่เป็นไรคือมันต้องค่อยๆเปิดมันต้องคอยแบบเปิดแล้วปิดใหม่เรื่อยๆดัตเทิลบอลมาไม่ใช่ก็ตอนนี้เท่าที่เปิดเล่นๆดูนะครับคือ 3D โหมดของการต่อสู้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับงั้นคือเราก็จะเรียกว่ามันเป็นเกม Full 3D ก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าตอนนี้ผมลองเปิดลองเลื่อน 3D ดูก็ไม่ติดเราจะไปจับโปเกมอนกันหาเกณฑ์หาโปเกมอนกันซึ่งใหม่สินะโอเคคุณลุงเดี๋ยวรถโอเคเดี๋ยวเราจะจับสักลองจับสัก3ตัวดูก่อนเห็นเรทตกอีกแล้วโอ้ยจะตกอะไรบ่อยยังวะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเฟรมเรทอีเปลี่ยนลองเปลี่ยนเฟรมเรทเป็น60ดูเปลี่ยนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเมาส์ exclusive ออกก่อนโอเคไปต่อเขาบอกว่าไหนลองดูว่านายจะจับได้จะจับโปเกมอนได้กี่ตัว
ก็โปเกมอนเทรนเนอร์สามารถจับโปเกมอนป่ามาฝึกได้นะครับก็ทีนี้เขาจะโชว์เราว่าเราจะเฮ้ยเขาจะจับโปเกมอนโชว์เราเหมือนกันเถอะเราอยากเห็นไอ้นี่มากเลยอยากเห็นล็อกลับเปลี่ยนร่างมากเลยมันน่าจะมีสคริปต์ทูทอเรียลให้หน่อยนะเพราะว่าแบบถ้ามีแบบขนาดที่แบบว่าแบบแนะนำผู้เล่นใหม่ๆแล้วแบบเราก็น่าจะมีแบบปุ่มคลิปนี้ให้หน่อยก็น่าจะดีเพราะว่าแบบเราต้องมาแบบเราต้องมาเจอฉากแบบนี้แบบว่าตลอด20ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกมันก็เบื่อโอเคอ่ะป่ะป่ะโอเคมาดูกันว่าเราจะจับได้กี่ตัววันนี้โอเคเจอพิกาจูตัวเมียเราฝากเอพิกาจูใช่ไหมวัวตายว่ะวัวใช้วอเตอร์ชูริเกนแล้วตายว่ะเลือกเอสแล้วกันพิกาจูควีนแอคแพ็กมาครับนี่คือขนาดเขาเล่าจะตายโอ้โอเคข้อดีของภาคนี้ก็มีอย่างที่เขียนไปนะคือผมประทับใจเรื่องเพลงเรื่องอะไรนะแต่คือข้อเสียคือผมไม่เคยชอบซีมูฟนะแต่ละเซนไนท์รถแอคแท็กครับเอ้านั่นไงกลัวไอ้ท่าอย่างเงี้ยกลัวไอ้พวกท่าไฟฟ้าอย่างเงี้ยนั่นไงคือพาราไลซ์สินี่สังเกตตรงเวลาติดสเตตัสนะครับคือมันจะเป็นกระพริบแล้วอ่ะคราวเนี้ยไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะมีเฟรมเรทตรงนี้ละอะไรวะเนี่ยจับได้แล้วคือผมว่ามันแฟนซีเกินไปครับไม่รู้นะคือส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบฮะอ๋อเขาบอกว่าไหนที่อยู่ตรงนั้นน่ะก็ทำดีมากก็ทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปอะไรประมาณนี้โอเคเรามีโปเกบอลฮิวบอลเกรทบอลซีวิงมีอิเล็กทริมโอเคงั้นเดี๋ยวพิกาจูเราก็ใช้ซีวิงได้ครับยาแก้ชาก็ไม่มีโอ้ยเซมเลตตกอีกแล้วเป็นไรเนี่ยอินกูเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมคือแบบเวลาเขาเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะเพราะว่าตอนที่โปเกมอนถูกส่งออกมาแล้วติดสถานะเห็นว่ามันจะมีแบบว่าบอกสเตตัสอ่ะคือแบบติดช้าอยู่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูซัมมารีของฟิกาจูตัวนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างซัมมารีก็เป็นสตาติกครับแต่มันน่าจะมีบอกว่าตัวไหนที่แบบว่าประมาณว่าตัวไหนที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรวะ HA เป็น NA หรือว่าตัวนี้ NA หรือเปล่า HA หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไหนๆก็จะทำดีขนาดนี้แล้วก็น่าจะใส่รายละเอียดเข้าไปนิดนึงนะแต่เท่านี้ก็ดีแล้วนะคือเท่านี้ผมก็โอเคนะผมก็ประทับใจนะไ
slash ไปอ้าวโอ้ยตายเลยนี่ว่ะโอ้ตายแล้วหาใหม่เลยเจอตัวอะไรโอ้นี่กูสิกแล้วมีคนเจอไชนี่หรือยังเอ่ยมีคนเจอโปเกมอนไชนี่ในเดโมยังครับผมว่าเลี้ยวเอสก็ได้อ่ะเบาๆโอเคใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่เอ๊ะตัวที่2ครับเต็มเลยตรงอีกแล้วบ่อยจังโอ้ตัวนี้ตัวผู้เฮ้ยกดผิดขอ2ครั้งพอแล้วอย่า3ครั้งนะพอแล้วโอเครู้ใจโอเคจูตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะครับเริ่มเลยตัวอีกแล้วโอเค3ตัวแล้วมีตัวอะไรแปลกๆไหมมีใครพอทราบไหมครับว่าแถวนี้มันจับได้กี่ตัวครับหมายถึงว่ามีกี่ตัวบ้างอ่ะโอ้นี่ไงเย้ปิชาอะไรล่ะเนี่ยซุปเปอร์โซนิกโอเคเฮ้ยทำสวยซุปเปอร์โซนิกทำสวยมากได้อยู นี่ล็อกวะนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับที่อยู่ในนี้เป็นธาตุหินใช่ไหมเฮ้ยเริ่มแรกมันเป็นธาตุน่าจะเป็นธาตุธรรมดาใช่ป่ะครับแล้วพอเปลี่ยนร่างน่าจะเป็นธาตุหินอุ้ยแรงเลยไม่ใช่มันเป็นธาตุกินถูกแล้วเพราะว่าอยู่ใช้ไนท์ตะแลชเขากลัวตายจังหวังว่าจะไม่ตายนะนั่นไงโอ้ตายเอาใหม่เอาใหม่ล็อกไป
พออย่างนี้เนี่ยถึงไม่อยากใช้ไลฟ์แฟลชตายไม่ง่ายเลยจะได้จังล็อกลับไปเลยเนี่ยผู้นี้เก็บหมดแล้วอ่ะมีเพื่อนๆบอกว่าได้4ตัวใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไล่เก็บให้หมดเลยนี่4ตัวใช้แอร์เรียลเอชแล้วแหละใช่โอ้โหนี่คือ not effective นะคือแบบว่าแรงมากอ่ะมันแอบแรงมากโอ้โหนี่แบบนี่เบาแล้วนะนี่ถือว่าเบาแล้วนะผมว่าโยนไปเลยดีไหมโยนบอลไปเลยดีกว่าแอบแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเฟรมเลยตัวอีกละไอ้ขัดใจจังเว้ยติดละไปเลยไหมอ่ะดูดิไหนนายจับได้กี่อันอ่ะจับได้5โอเคก็ไม่แย่นี่โอเคได้นาเก็ตเอามาทำไมก็ไม่รู้เอานาเก็ตมาให้ทำไมเนี่ยคุณลุงนาเก็ตมาให้ผมทำไมวะแล้วอ่ะไปไหนต่อดีไปหาลิลี่ดีไหมลิลี่มายังอ้าวนี่ต้องสู้ใหม่เหรออู้ใหม่เลยโอเคไม่เป็นไรู้เปล่าโอเคถกอีกแล้วเด็ดเปิดมากี่รอบแล้ววะเนี่ยช่างมันเขาบอกว่าเดี๋ยวนะ
สักครู่นะครับโอเคเขาบอกว่าโอ้นี่มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยที่ได้เห็นการปั้มซูโม่แบบชาวออโรร่าและเป็นแมตช์ระหว่างไคลิกี้กับไคลิกี้ว่างั้นเถอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเราจับได้แล้วเรามาจับสมอนได้แล้วเราOkay. ดูที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปร้านนั้นได้หรือยังวะร้านที่อะไรนะมาลาดัสอะไรสักอย่างมาลาซาดัสใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนเดิมนะไม่มีก็เห็นด็อกเตอร์บอกพอจะไปร้านมาลาซาดัสกันมีอะไรให้ทำอีกวะเนี่ยเชฟแค่นี้เหรอฉันซื้อโฟร์ชั่นถ้าสมมติว่าเหรอส่งนักเก็ตไปก่อนโอเคแค่เจอแล้วโอเคงั้นก็ตอบคำถามนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพลครับเดี๋ยวจะคู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามทุกคนก่อนละกันข้อแรกนะครับโปเกมอนซันมูนนะครับยังไม่ออกเวอร์ชันเต็มนะครับข้อที่2ครับการที่เราจะส่งของหรือว่าส่งเก็กคงงาส่งโปเกมอนให้ได้ไปที่พักเต็มของเราเนี่ยเราต้องมีเซฟก่อนนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยเก็กคงงาของเราไปไหนวะทำไมเราถึงส่งไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีโปเกมอนซันมูนตลับต้องเซฟก่อนอย่างน้อย1ครั้งนะครับแล้วก็กลับเข้ามาในเกมนะครับแล้วก็ค่อยส่งเก็กคงงาไปครับอย่าลืมนะโอเคมานั้นเดี๋ยวเราต้องตรงนี้เขาได้ไหมไม่ได้เฮ้ยโจทย์เก่าแล้วนี่ว่าโอเคมาทีไรก็โดนด่าทุกทีเลยไอ้คุยกับคนแถวๆยะดงคนแถวๆยะดงคือตรงไหนครับตรงเดี๋ยวตรงข้างบนใช่ไหมครับตรงร้านเสื้อผ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูเฟรมเลยตกอีกละมันมีเยอะมากเลยนะคนที่มียะดงเนี่ยนะน่าจะตรงนี้นะครับน่าจะตรงนี้นะตรงนี้ไหมไอ้ที่มันบล็อกไว้ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงตรงนี้ป่ะเหมือนเดิมโดดลงได้ไหมเฮ้ยเขาบอกว่าเราจะอะไรเนี่ยไปโชว์มาโชว์อะไรเนี่ยเฮ้ยมาที่ใหม่แล้วว่ะที่ไหนวะที่ไหนคือที่นี่ที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวนะนี่นะเฮ้ยเฮ้ย
โอเคเขาบอกว่ามันมีหินมากมายที่แบบบล็อกไว้ซึ่งมันเป็นหินจากภูเขาที่ถล่มทับลงมานั่นเองโอเคเปิดเพลงกันโอเคไปต่อครับเขาบอกว่าตราบใดที่เธอยังมีทอรัสนะก็ให้ขี่มันแล้วก็พุ่งชนหินตรงนั้นไปเลยโดยการที่การให้กด B นะครับ B ค้างไว้เพื่อที่จะชาร์จน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นท่าที่ชื่อว่า Giga Impact หรือเปล่าครับเหมือนป่ะผมว่ามันเหมือนนะไปโดยชนหินไหมคือแบบมีอะไรเฮ้ยนี่น่าสนใจครับคนอื่นอาจจะมองข้ามนะแต่คือแบบมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเทพชื่อว่าอะไรนะคาปูโคโค่ใช่ไหมครับเหมือนไหมผมว่ามันเหมือนนะลองไปดูดีๆนะโอเควิ่งไปอะไรบ้างเฮ้ยอะไรอ่ะมิตรภาพระหว่างนายกับทอรัสเนี่ยมันช่างเตะตางฉันเหลือเกินอะไรของปู่อ๋อฉันลืมไปที่จะแนะนำตัวของฉันฉันชื่อคนแก่ปริศนาโอเคครับขอบคุณมากสำหรับความรู้ขอบคุณมากสำหรับคำตอบที่คุณลุงให้มานะครับโอ้ยผมกระต่างเลยครับว่าคุณลุงคือใครฮะโอเคฉันจะให้รางวัลนายสำหรับการที่พังหินไอ้พวกนั้นมาได้3 Stardust ครับ Stardust โอเค Stardust ใช้พวกมันแบบว่าให้แบบอย่างแบบว่าอย่างชาญฉลาดหรือว่าแบบนั่นแหละใช้ดีๆล่ะแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่แล้วก็มาหาฉันอีกนะไม่มาหรอกไม่มาอีกแล้วลุงเดินไปละโอเคเซฟแค่นี้เหรอแยกโรบอทเดินข้างหน้าไม่เท่าไหร่นะลองดูเดินข้างหลังนะโอ้โหนี่มันหุ่นยนต์ชัดๆเขาไปเอา movement มาจากหุ่นยนต์บอกอะไรว่ากันต่ออะไรวะเนี่ยไปบอกว่าจะกลับเลยไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปที่มีอะไรอีกไหมที่นี่ที่ไหนคือที่นี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่แนะนำนักท่องเที่ยวใช่ไหมเอ่ยเขาบอกว่าโอ้ที่นี่มันช่างร้อนเหลือเกินฉันก็เลยต้องเข้ามาข้างในนี้ไงเพื่อมาหาความเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าฉันกำลังกลับมาจากความตายเลยไงอย่างนั้นเลยมันร้อนขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยที่นี่มี4เกาะนะแล้วก็แต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ของมันครับแตกต่างกันออกไปนี่แหละคือความพิเศษของ Aurora Region โอเคอ๋อเขาบอกว่าเป็นทีวีที่โชว์ถึงความสวยงามของทวีปออโรราแล้วก็อะไรเนี่ยอโลอาเป็นเพลงขออภัยด้วยนะสำหรับการขับร้องโมจิยังเรียกว่าการขับร้องเหมือนเบ่งซ่วมมากกว่าผมจะพยายามไม่ร้องเพลงแล้วผมขอโทษโอเคครับเขาบอกว่าบนเกาะ
ทั้ง4เกาะเนี่ยมันจะมีโปเกมอนที่สุดเจ๋งอยู่4ตัวซึ่งทุกคนเรียกมันว่าผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์นะครับใช่นั่นแหละก็ผู้พิทักษ์นั่นแหละตรงนี้มันมีเกาะนะมันมีรูปแผนที่เมืองนะครับแต่คือเราไม่สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้มันไม่เหมือนกับภาคที่แล้วอ่ะภาคที่แล้วเข้าไปดูได้อย่างเช่นพวกแบบผมหรือว่าแบบมันเป็นแค่เดโมวะเราก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะซ่อนไมเนอร์ดีเทลไว้ในภาคเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูมันมีร้านตัดผมไปร้านอะไรตรงนี้ก็เข้าไปไม่ได้น่าจะเป็นร้านเสริมสวยโปเกมอนนะครับเพราะว่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับการเสริมสวยโปเกมอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบบว่าชอบการแปลงขนโปเกมอนที่สุดเลยแต่ตรงนี้มันยังเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องมารอดูเวอร์ชันเต็มแบบว่ามีอะไรบ้างโอเคมีอะไรไหมมีเหตุการณ์อะไรที่จะทริกเกอร์อีกไหมหมดแล้วมั้งมีแค่แบบพังหินแปลสตาร์ดัสเนี่ยแค่นั้นปะโอ้เซ็งเลยตัวอีกละโอเคพวกนี้ส่งไม่ได้บอกว่าเขาเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ช่วยเขาตอนที่ข้อเท้าเขาพลิกฉันไปเจอเขาเมื่อเท่าไหร่นะวันที่ไหนก็อ๋อ1วันที่แล้วนี่คือเมื่อวานนั่นเองก็เขาบอกว่าเขาอะรอผู้ชายรอที่จะเจอผู้ชายคนนั้นอีกแต่ตอนนี้มันยังเร็วเกินไปแล้วก็เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแล้วก็ดูแบบว่าดูดีนะถ้าสมมุติเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขามาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้นายรู้จักโอเคน่าจะมีอีเวนต์อะไรใช่ไหมโอเคต้องรอใครอ่ะแกฟันแม่แม่บอกแกฟันไม่มีอะไรนะมั้งมีอะไรอีกไหมโอ้เจมส์ใหญ่ก็ตกไปเลยไม่น่าจะมีแล้วมั้งไม่น่าจะมีแล้วแหละเดี๋ยวกันเหนียวเดี๋ยวลองไปดูที่ท่าน้ำสิลูกคิดกูดก็ดูดีนี่ขอบใจมากที่ชมตำรวจก็ระหว่างเดินทางกลับบ้านน่ะก็จับมือกับโปเกมอนไปด้วยนะเพื่อความปลอดภัยโอเคขอบคุณครับถ้าสมมุติว่าผมควบวัวในเมืองนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเค
โอเควันนี้ก็คุยมาแล้วที่บอกว่าออรุล่าลิเจียนเป็นสวีปที่ห่างไกลเข้าไปได้ไหมกระโดดกระโดดเข้าไปมุนติเต้นสิเต้นสิวะเต้นดิเต้นช่างแบบเขาบอกว่าถึงนายบินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือว่านายจะว่ายน้ำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอ่ะมีเรือไว้บริการพวกนายยังไงล่ะนายแล้วเขาไปด่าเราวะว้าโอเคเหลืออะไรไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะฮะอ๋อเขาบอกว่าฉันน่ะกลัวการขึ้นเรือที่สุดเลยฉันรู้สึกว่าเวลาขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ประมาณว่าทำให้ฉันประมาทแต่ฉันหวังว่าสักวันนะนายคงจะได้เห็นเวลาฉันออกเดินทางแหละโอเคชัวฮะโอ้ฉันเนี่ยดีใจมากเลยและเจอกันในอีก20วันนะโอเคครับคืออีเจนี่ก็บอกไปแล้วครับบอกไปว่าเดี๋ยวการเดินทางของเธอน่ะจะเริ่มในอีก22วันเอ้ย20วันก็มันก็จะเป็นวันเดียวกันกับวันที่เกมวางจำหน่ายนั่นคือวันที่18นะครับโอเคต่อว่าไอ้ท่านโทรดิโอเคไอซีไอเกตอีกไงโอเคก็ไม่มีเหตุการณ์ไลทริกเกอร์เหมือนกันโอเคอันนี้1 ล้านโปเกดอลลาร์จำไม่ผิดนั่นไงปีตีเดี๋ยวไปดูที่อื่นบ้างว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้เราไม่ค่อยได้อะไรเลยไม่เคยได้อะไรอย่างมันเลยเนี่ยคุณตำรวจเขาบอกว่าจะมีดีลอยู่ตรงนี้อีก14วันงั้นก็น่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะก็เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถแบบว่าแก้ปัญหาอันนี้ตรงนี้คนเดียวได้หรือเปล่าองั้นก็อีก14วันเดี๋ยวเราก็เข้ามาคุยกับตำรวจคนนี้นี่รู้แล้วเพราะว่าไปทางลัดทางลัดก็ไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละผมว่าน่าจะมีแค่นี้แหละแต่เดี๋ยวกันเหนียวเดี๋ยวขอกันเหนียวก่อนขอเข้าไปไล่ถามคนที่อยู่แถวๆนี้ที่โอเคที่เดิมไหมที่เดิมดีกว่ามาฮาโลทรายชายปริศนาชายเสื้อแดงปริศนาเขาอัดหมายกันนั่นคือชายหนุ่มปริศนาอ้าวนายอีกแล้วเหรอใส่หัวฉันรู้แหละว่ายังไงนายก็ต้องมาแต่ฉันขอโทษนะฉันคงไม่มีอะไรให้นายถึงแม้นายจะกลับมาอีกครั้งฉ
ฉันก็ไม่มีอะไรให้นายอยู่ดีครับขอบคุณครับแล้วเขาก็เดินจากไปโอเคแล้วก็มาเซฟอะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรใช้ตรงนี้ได้ไหมcompatible ซีรีนี้กดได้ไหมThe ring was moved to free space. ไม่ใช่return to pocket. อะไรวะมีอะไรให้เล่นเยอะดีก็โอเคนะโอ้ยเฟรมเรทเป็นไรวะเนี่ยตกบ่อยจังวะเดี๋ยวลองมาดูอีกทีหนึ่งดิเราจะลองเราจะใช้ความตื้อของเราเราจะใช้ความตื้อของเราลูกตื้อคงไม่มีอะไรแล้วมั้งแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันเหนียวกันเนี่ยหินทุกอันลองดูเผื่อแบบมันไล่ให้ไปฟังหินไม่ต้องมาอีกหลายรอบแฮ่ๆสวัสดีครับฉันคือชายหนุ่มปริศนาไม่ก็รู้ว่านายจะกลับมาเออนายรู้หรือเปล่าเขาบอกว่าการได้พบกัน3ครั้งเนี่ยมันหมายถึงแบบว่าเครื่องรางนำโชคเป็นแบบสัญญาณที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังไงฉันก็ไม่มีอะไรให้นายดีไม่ว่านายจะเข้าเอ้ยไม่ว่านายจะมาให้กี่ครั้งก็ตามโอเคขอบใจมากเดบิวต์แอดเวนเจอร์เราจะมาครบสัก5ครั้งดูดิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องมีอะไรสักอย่างไม่งั้นคือมันคงไม่ตัดไม่งั้นมันคงไม่ตัดไปเหตุการณ์อย่างนี้หรอกต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆตัดใจตอนนี้มันยังเร็วเกินไปเยี่ยวมาแต่นี่ไอ้เจ้าหนุ่มฉันคิดว่านายก็คงจะชอบพี่วีจริงๆสินะลุงก็เป็นไรเต้นตามเพลงวะให้ฉันเอาอะไรให้ฉันแบบประมาณว่าแบบมาร้องเพลงให้นายฟังหรือว่าจะให้ฉันแบบโชว์หัวล้านอันเปล่งประกายให้นายเห็นอย่างนั้นเหรออ้าวดูดึงแต่มันก็ไม่เป็นผลหรอกนะไม่ว่านายจะมาสักกี่ครั้งนะฉันก็ไม่มีอะไรให้นายและก็มีแค่ฉันคนเดียวที่อยู่ที่นี่เฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละมันต้องมีอะไรสักอย่างจริงๆเลยคือแบบมันต้องมีเว้ยด้วยความที่เราเนี่ยมันไม่เชื่ออะไรง่ายๆมันต้องมีแน่ๆที่ฉันสัมผัสได้ที่นี่ต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่5นะครับ
คือนึกออกปะถ้ามันไม่มีอะไรมันต้องไม่แบบตัดไปเป็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็มันก็ต้องไม่เดินหนีครับมันต้องยืนอยู่เฉยๆฮะเหมือนปลาตากแห้งลูครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละที่ฉันสัมผัสได้ครั้งที่5นะครับต้องมีแหละอะไรฉันคือชายหนุ่มปริศนาฉันก็ได้ยินเสียงที่นายพังหินขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรบางอย่างให้กับนายแล้วกันนายเนี่ยเริ่มแบบว่าให้ความสำคัญมากขึ้นในตัวฉันแล้วฉันก็รู้สึกมันได้นะฉันก็ดีใจนะที่นายน่ะขึ้นมาหาฉันที่นี่แต่ความจริงแล้วฉันก็ไม่มีอะไรให้นายอยู่ดีอย่ามาโม้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆคุณลุงอย่ามาหลอกมันไม่ยากเลยแล้วทำไมเกมมันต้องเซฟเรื่อยๆเลยวะนะคือแล้วทำไมเกมต้องเซฟวะใช่ไหมถ้ามันไม่มีอะไรจริงทำไมเกมต้องเซฟวะลุงซุยแล้วเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ครั้งที่5แล้วคือทุกครั้งที่ขึ้นมาสคริปต์คำพูดจะเปลี่ยนไปตลอดเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ไม่รู้แหละไปละให้เบื่อหน้ากันไปข้างหนึ่งคุณลุงต้องมีอะไรบางอย่างผมก็ว่าลุงต้องมีอะไรแหละอันนี้คือครั้งที่6นะครับสุดเดิมครับปังหินทุกอย่างครับพังมาอีกแล้วโย่แล้วนี่คือชายหนุ่มปริศนาโอเคไม่มีอะไรแล้วคำพูดเป็นเหมือนเดิมแล้วคำพูดคืองั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ถ้ำแข่งซูโม่สิอันนี้ครั้งที่6แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองสัก10ครั้งแล้วกันเราลอง10ครั้งดูถ้ามันไม่มีอะไรก็ยอมแพ้เดี๋ยวเราลองสัก10ครั้งดูนะครับนี่ครั้งที่7นะมันต้องมีอะไรสิคือแบบไม่งั้นมันจะให้เราเซฟทำไมวะเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูครั้งที่8กันดีกว่ามันต้องมีอะไรสิวะนะ
อีก2ครั้งเดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูเรื่อยๆไม่เป็นไรขึ้นไปดูเรื่อยๆอ่ะนี่คือครั้งที่9นะครับต้องใช้ลูกตื้อลูกตื้อเท่านั้นถึงจะได้รางวัลดีๆมาสเตอร์บอลก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้อะไรที่มันครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่10แล้วนะครับมันหลอกหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะหลอกเราแหละมันต้องมีอะไรบางอย่างเว้ยจริงๆนะที่ฉันสัมผัสได้โอเคต่อไปครั้งสุดท้ายละถ้าไม่มีนี่จะตัดใจละถ้าไม่มีนี่จะได้แบบไปด่าเขาว่าไม่ใช่จะได้แบบไปบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องมาลำบากลำบนมาหามันหรอกไอ้ผู้ชายคนนี้คือรับสตาร์ดัสครั้งแรกแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่รู้นะดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวดีหรอกเฮ้ยไม่มีจริงวะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรให้เลยไม่มีอะไรเลยจริงๆครับโอเคไม่มีก็ไม่มีครับตัดใจก็ได้วะได้ยอมตัดใจก็ได้ไปก็ได้ครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมตอนนี้ลิลี่เคยอยู่ใช่ไหมเย่ดีใจที่เจอนายนะอัลโลลาก็ดูดีนี่ว่าไงอ๋อนี่สุ่มคำพูดนี่นะโอเคใช่เดี๋ยวเราเขาขึ้นไปดูนี่ดิไปหาด็อกเตอร์ดิเออแบบเขามีอะไรไม่มีเขาบอกว่าจะเซฟจำนวนทุกครั้งใช่ไหมครับไม่คือประเด็นคือเขาเซฟทำไมอ่ะผมอยากรู้ครับว่าทำไมเขาถึงเซฟทำไมเขาเซฟเซฟทำไมเซฟทำไมเซฟทำไมอ
อยได้ไหมเอาถอยได้ไหมนี่มันไม่มีจริงอ่ะมันไม่มีอะไรจริงอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าอย่าขึ้นไปคุยกับคนหน้าเซ็นเตอร์หรือจะให้เพตตี้วิงน่าสนใจครับเดี๋ยวเข้าไปคนที่หน้าเซ็นเตอร์ดิลองปรับวันในเกมดูครับจะเจอนางเอกอีกคนหนึ่งเอกอ๋อลิลลี่เห็นแล้วอ่ะปกติลิลลี่จะมายืนรอซาโตชิที่ท่าน้ำนี่ใช่ไหมครับนี่นะโอเคน่าจะพรุ่งนี้ครับน่าจะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะลองเข้ามาใหม่พรุ่งนี้ดูครับเราจะมาทำเดโม่เดย์ทรีกันพรุ่งนี้เพราะว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นน่ะคือเขากำลังรอผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอกลับขึ้นไปบนเขาแล้วก็เดี๋ยวไปเซฟอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไม่ไหนจะมีอะไรละงั้นเซฟไว้แล้วก็จบตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละไว้เจอกันในพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับก็ไงก็สวัสดีครับบ๊ายบาย